โอเคครับอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คไลฟ์นิดนึงนะครับว่ามาหรือยังนะนะครับเเสียงเช็คเสียงด้วยเนาะเนี่ยอเอ้นะครับเสียงน่าจะใช้ได้แล้วไหมเ,เสียงเช็คเสียงโอเคเสียงมาแล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งทาง เอ่อเฟซนะครับแล้วก็ทาง youtube วันนี้ไม่ลืมอัดแล้วนะทาง youtube ได้รับชมกันแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับเอ่อตัวอุตสาหกรรมนะฮะจะประจำวันจันทร์นี้เราก็จะมาอัปเดตอุตสาหกรรมกันเนาะนะฮะวันนี้หยิบเรื่องของเอ่อที่ติดคราที่แล้วอ่าวันพฤหัสที่แล้วจำได้ถ้าเราไลฟ์กันค่อนข้างดึกใช่ไหมนะครับแล้ว เออเจอหุ้นตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับแล้วกราฟดีมากไปต่อ2วันติดนะวันจันเออวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็วันนี้วันวันจันนะครับนั่นก็คือปตท GC นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่อยากจะลองดูดิว่าเออกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นมาได้หรือ,อยังเนาะจะได้ตัดสินใจนะว่าจะทำการ ลงทุนยาวๆกลางๆหรือสั้นๆนะครับแต่ต้องออกตัวก่อนนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของปิโตรเคมนะนะครับก็พยายามรวบรวมนะครับจากข่าวต่างๆแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆเนาะหยิบมานะครับแล้วก็ประกอบร่างนะฮะและคิดในมุมมองของตัวเองนะครับว่า,าจะวางแผนยังไงเป็นเราเป็นนักวางแผนนะเนาะนะครับก็ เป็นภาพนี้เราไม่ได้เป็นทางวิเคราะห์นะต้องบอกก่อนนะครับเออเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะเริ่มกันนะครับก็เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคุ้นเอ่อตัวดังกล่าวก่อนนะครับปตท g ีซเนาะอ่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับ เดี๋ยวอัปเดตตลาดด้วยนะครับนี่นะฮะจำได้เนาะวันนั้นวันพฤหัสที่แล้วที่เราตีกราฟกันไปนะครับเนาะก็จะเป็นวันเนี้ยวันที่2นะครับวันที่2นะครับราคาก็จ่ออยู่แถวแถวสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยขึ้นไปถึง37ได้นะครับแล้วก็วันนี้เกิน37นะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยสานะฮะ เออก็ด้วยทิศทางลมของตลาดด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณตลาดด้วยเนาะแล้วก็ทัมมิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับเออก็มีแนวต้านอีกทีหนึ่งก็38.75นะครับก็เดี๋ยวรอดูจะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็37เป็นจุดที่ไม่ควรจะหลุดลงมานะครับในใน,ในมุมมองของโมเมนตัมนะฮะเออนะครับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นแลกปตทจีนะครับดี๋ยวนี้หุ้นตัวนี้นะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูตรงสไลด์ตรงนี้กันนะครับคือเออมันจัดอยู่ในเรื่องของตัวปิโตเคมเนาะอุตสาหกรรมนี้นะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีม่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าวิเคราะห์จะยากก็ยากนะฮะอืมนะครับถ้าลงลึกเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าจากประสบการณ์เนาะ ชอบชอบวิเคราะห์อะไรง,ง่ายๆไปก่อนอุตสาหกรรมือื่นเนี่ยนะวิเคราะห์ง่ายกว่านี้นะอุตสาหกรรมนี้วิเคราะห์ยากจริงนะครับก็เลยก็เลยเป็นอะไรที่แบบพยา,ยามองแบบในในในอรอบกว้างรอบกว้างๆหน่อยนะครับไม่อยากเกงกะเกงในรอบสั้นๆน,นะครับเพราะว่ามันจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเนาะอย่างเช่นการอิงกับเรื่องของน้ํามันอะไรแบบนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าว่วาผมรวบรวมอะไรมาให้เพื่อนๆนะเดี๋ยวสักคู่ผมลืมหยิบกระดาษโน้ตของผมแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะแม่เกือบลืมนะครับอุตส่าห์ทำการการบ้านเอาไว้นะเราจดโน้ตมาว่าต้องดูอะไรกันบ้างน,นะครับเนาะอ่ะอย่างแรกเลยนะนะครับในสิ่งที่ปิตโตกเคลมเนี่ยนะครับที่เขาจะดูกันเนาะ นะครับก็จะประมาณ4สักห้หัวข้อนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเขาดูในเรื่องของส่วนต่างผลิตภัณฑ์นะอันนี้แน่นอนมันเป็นลักษณะของคอมมูนิตี้เนาะใครที่ชอบพุ่นคอมมูนิตี้เนี่ยพวกยางนะครับเอ่อพวกน้ำมันนะครับเนาะเอ่อรวมถึงดวงจันทร์อะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็รวมถึงตัวเอ่อค่าระวางเรืออะไรพวกนี้ด้วยถ้ามาจิ้นดี เขาจะดูที่ cross profit margin นะครับไอ้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์นี่แหละนะครับมันคือ g r o s s profit margin นะครับในจังหวะที่ธุรกิจดีอ่ะนะฮะ cross profit margin มักจะดีึกภาพออกไหมึกภาพออกไหมนะครับเพราะนั้นถ้าเราเจาะลงไปตรงนี้นะลงไปดูนะครับณนะเวลานี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราสงสัยนะครับว่าปตทจีซีเฮ้ยทำไมจกัจกจขาลง นะครับลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับเขาเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาได้รีบาอาจจะมองว่าบางคนอาจจะมองว่ารีบาวนะนะครับเนาะในในขาลงนะครับก็ก็ก็เป็นได้นะครับแต่เราก็ไม่ประมาทนะเนาะเผื่อว่าเราได้เขาเรียกว่าต้นรอบต้นเทนนะครับเราก็ศึกษากันเอาไว้หน่อยนะครับผมต้องบอกว่าลงมาเยอะจริงๆนะลงมาโอ้หตั้งแต่นูนะ่นน่ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะมันมีไกลกว่าน,นั้นด้วยนะนะครับนู่นเะน่เคยอยู่ที่ร้อยห้าบาทนะโอ้ตอนนี้เนี่ยลงมาแบบอยู่ที่30กว่าบาทนะฮะลงมาเยอะมากๆนะครับเยอะมากเลยนะครับเอาแค่ว่าตั้งแต่ปี2 0 2 1ที่ไปพีคๆถึงบงั่ง2บเนี่ยนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่69บาท70บาทตอนนี้นะครับก็หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะโดยประมาณนะฮะอืม ไอ้ไอ้ลูปตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆไอ้ปี2 0 2พ2022เดนะครับเดี๋ยวมันจะมีเ,เคสให้เพื่อนๆดูด้วยนะนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้รีบาวขึ้นมาเนาะนะครับดูที่ตัวส่วนต่างก่อนนะครับคนเนี้ยไอส่วนต่างเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทุนของเขาอะมันคือน้ำมันเนาะถูกไหมน้ำมันก่อนแล้วก็ เอ่อมาแปรรูปนะครับมันมันจะมาถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอ่อพวกปิโตเคมนะครับเน,ะนาะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเอ่อตัวน้ํามันไม่ได้สูงนะครับแล้วตัวราคาสินค้าเนี่ยที่เขาไปขายเนี่ยอ่ะอ,อย่างอย่างกลุ่มเนี่ยที่เขาเป็นเป็นเขาลองแยกมาให้เนาะในภาพรวมเนี่ยอย่างพวก แบ่งเป็นอัพสตรีมกับดาวสตรีมเนี่ยอัพสตรีมก็มีพวกเอทิลีน e TA, ปอปลีนอะไรพวกเนี้ยนะครับเบนซินอะไรพวกเนี้ยเนาะดาวสตรีมก็มี PEPPPS อะไรพวกเนี้ยนะครับคือถ้าสมมติไอราคาขายพวกเนี้ยเฮ้ยมันมันราคาดีเออส่วนน้ำมันเนี่ยนิ่งๆหรือลงนะครับแสดงว่ามาจิ้นดีถูกไหมเออมาจิ้นดีนะครับมันก็จะทำให้บริษัทเนี่ยกาไรดีก็จะถือว่าเป็น เป็นเทรนขาขึ้นของธุรกิจนั่นเองนะครับอ่ะมาปัจจุบันตอนนี้นะเราพูดกันปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับส่วนต่างผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้นะครับเอ่อต้องบอกว่ามันไปพีคมาแล้วนะไอะส่วนต่างผลิตภัณฑ์นะมันไปพีคมาแล้วในช่วงปี2020 2021อ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆจำได้เนาะนะครับก็คือช่วงนี้แหละ นี่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 นะครับนี่ตรงนี้สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบก็คือตรงนี้ที่มันขึ้นไปสูงสูงเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือผมเอามาจากข่าวของปตทชีซีนะเพื่อนๆลองไปหาอ่านได้นะครับพุทหารบอกเองเลยนะครับว่ามันเคยดีที่สุดในช่วงนี้นะครับมันก็คือเป็นช่วงช่วงอะไรครับไขรพอนึกออก 2021- 2022 ช่วงหลังโควิดนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะช่วงหลังโควิดเนี่ยมันเกิดเรื่องราวสิ่งที่เรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคอมมูนิตี้ขึ้นนะครับแล้วคุณจำได้เนาะเออเอาอย่างง่ายๆบ้านเราเนี่ยนะครับใช้พลาสติกเยอะขึ้นไหมเยอะเพราะต้องอะไรครับแพ็คอาหารแพ็คกล่อง นะครับป้องกันเชื้อต่างๆนู่นนี่นั่นไม่ให้ติดเชื้อนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ดีมานของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทําให้มาจิ้นค่อนข้างดีพอตลาดจีซีเขาก็ขึ้นได้ค่อนข้างแรงเนาะในช่วงนั้นจากโควิดเนี่ยยีบาทเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง69บาทนะครับตอนนั้นเนี่ยมาเอ่อมาจิ้นค่อนข้างดีนะฮะเอเอเนาะนะครับก็เอ่อ จะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดอืมนี่ฮะนี่ฮะก็เป็นภาพนี้เนาะแล้วล่าสุดเลยนะครับเออ่ตัว m a r g จินะครับหรือตัวกำไรสุดที่เองก็ว่ากันไปมันจะสอดคล้องต่อ Capacity ถูกไหมอ่าใครเคยเรียนกับอาจารย์พาดมาก็น่าจะพอทราบใครเคยเรียน ไปสอบลายเส้นมาก,ก็น่าจะทราบนะครับว่าเฮ้ยถ้ากำลังการผลิตนะครับอยู่ในระดับสูงแล้วทำให้มีมการเบรกอีเว้นนะครับต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงถูกไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะนะครับ capacity ต,ตอนนี้ของออโดยรวมในกลุ่มนะครับก็คือจะอยู่ประมาณสักช่วง80นะครับซึ่ง ช่วงตอนโควิดตรงเนี้ยนะครับ2021-2022เ่แถวๆเนี้ยนะครับ c a ปซิตี้เกือบเต็มร้อยฮะนะครับเนาะพอน,นึกภาพบอกไหมนะครับร้อยนะครับตรงนี้ช่วงเนี้ยช่วงประมาณสัก80กว่ากว่านะฮะเออมันก็เลยทำให้ดูแนวโน้มภาพใหญ่ๆก็พอมองได้ว่าอ๋อตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึง มาจิ้นของบริษัทเองด้วยดูจะเป็นทิศทางที่ลงอยู่นี่เพ้าหรอแมเออดูจะเป็นทิศทางที่ลงอยู่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแล้วนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันใกล้จุดต่ำสุดหรือยังไปติดตามกันต่อนะอนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตลบเนาะเออนะครับแนวะรับแนวต้านผมไปเหมือนกันไม่เป็นไรนะเรามี อินดิเคเตอร์ตัวฟิโบช่วยช่วยช่วยอยู่นะครับอืมมาต่อนะฮะมาต่อนะครับเอ่อดูราคาน้ำมันกันหน่อยเออไหนๆเมื่อกี้บอกแล้วว่าเอ้ยต้นทุนมันมันคือเรื่องราวของน้ำมันนะครับน้ำมันพอกลั่นออกมามันก็จะเป็นพวกวัตต้นทุนต้นวัตถุดิบหลักๆที่เจาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกนะครับอย่างเช่นถ้าคุณไปดูเอ่อไปดูไอ้ตัวเนี้ยนะครับอย่างบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ย ไอ้พวกไอ้พวกต้นทุนพวกนาฟตาพวกอะไรพวกเนี้ยถูกจำได้เนาะนะครับเนี่ยเนี่ยเนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาพลอตนะครับว่าเอ้ยนาฟตาเป็นยังไงนะครับเอเท,ทิลีนเป็นยังไงพวกเนี้ยเป็นเป็นต้นทุนเนาะนะครับเออเราไปดูกันนะครับว่าตัวน้ํามันนะฮะเป็นยังไงเนาะเอาเบรนต์ก็ได้นะครับนี่นะครับ,นะรบต้องต้องอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเรากําลังจะอยู่ ในช่วงของไตรมาสงบไตรมาสที่3ากํกำลังจะออกนะฮะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยถ้าจะไม่ผิดวันพุธงบการเงินกลุ่มปตทจะออกนะฮะเออเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาคาดการณ์กันว่ายัางไงนะครับออน้ำมันในช่วงของไออตรมาสสามนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงของเดือนเ,ออเดือนเจเป็นต้นไปเนาะถูกไหมก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ครับเดี๋ยวตีให้นะประมาณนี้นะครับเดือน7นะครับจนถึงเ,เดือนเจ็ดแปดเก้านะครับต้นเดือน10ก็จะหมดตรงนี้แถวๆนี้เนาะก็จะเห็นว่าภาพว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นขาขึ้นอ่ะเป็นขาขึ้นแน่นอนตัวเรื่องของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับก็เอ่อน่าจะมีทิศทางที่ขึ้นนะถ้าอิงตามน้ำมันนะถูกไหม นะครับแต่จะดูมาร์จินเนี่ยคือมันก็ต้องดูต้นทุนพ่วงก,กับราคาขายด้วยนะครับอ่ะนะฮะซึ่งตอนนี้นะเอาสรุปเลยนะครับเอาสรุปเลยนะครับต้นทุนของของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมีทิศทางที่หลังจาก Q Q3 นะครับที่งบกำลังจะออกเนี่ยนะครับเนาะที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นทิศทางที่ลงในไตรมาส4เนาะนะครับตอนนี้เขาเหมาะเขาบอกเขาสรุปได้ว่ามันลดลง 3%นะครับเป็นลักษณะ week on week นะครับเนาะก็เป็นทิศทางที่ย่อลงขึ้นแล้วย่อลงนะฮะเป็นภาพนี้เนาะนะฮะส่วนราคาขายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีนะฮะโดยเฉพาะพวก PE PE อะไรพวกเนี้ยนะครับเอ่อค่อนข้างทรงตัวนะฮะมันก็เลยทำให้ margin เนี่ยเอ่อไม่ได้กระฉูดไม่ได้ดีอะนึกภาพออกไหมคือ ราคาขายนิ่งๆน,นะครับแต่ต้นทุนเนี่ยมีความผันผวนนะทั้งขึ้นนะครับแล้วก็ลงเนาะนะครับอัตรากันเอ่อโทษนะฮะเอ่อเนื่องจากว่าตอนนี้ดีมานนะครับในเอ่อตัวฝั่งเอเชียนะครับดูจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะจีนนะครับแล้วก็อินเดียนี่อันนี้คือภาพภาพตอนนี้นะ ภาพตอนนี้นะครับแน่นอนในเมื่อดีมานมันยังไม่ดีอ่ะนะครับเพราะจีนเศรษฐกิจที่ผ่านมาเราก็พอทราบเนืว่าเขามีปัญหานะครับแล้วก็พยายามจะก,กระตุ้นนะฮะพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นให้ได้นะครับอืมแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่มันก็เลยทําให้ดีมานมันยังไม่ได้กลับมาแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้นะถ้า ปีโตปีโตเคมตอนนี้ในหัวข้อที่1หัวข้อที่2เรื่องส่วนต่างผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้นทุนเนี่ยนะครับดูจะไม่ค่อยดูจะส่งผลยังไม่ดีกับตัวหุ้นในกลุ่มนี้นะฮะอ่ะคราวนี้ข้อที่3นะครับดีมาร์นะฮะเมื่อกี้แตะไปแล้วนะฮะเออนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวมาดูซิเป็นยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเอ่อตอนนี้ดีมาน์นะครับฝั่งผู้ผลิต พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวมถึงพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับมันมีทิศทางที่ลดลงนะนะตอนนี้นะเพื่อนๆวันนี้วันนี้เราคุยกันวันที่6เดือนพฤศจิกายนนะ2 3 2 3ตลาดทั่วมองแบบนี้นะครับแต่มุมมองผู้บริหารของปตทจีซีนะนะครับเขาบอกว่าดีมานดับซัพพลายตอนนี้มันเริ่มเข้าจู่เข้าลิ้นพันกันนะเข้าสู่จุดสมดุลมากขึ้น อ่านะครับคือเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยสรุปเลยนะโอเคมันมันไม่ดีมานดีมานไม่ค่อยดีแหละเออดีมานผู้ผลิตไม่ค่อยดีนะครับแล้วถ้าในมุมมองของผู้บริหาร mm hmm. ปตท GC เนี่ยนะครับเอา้าเราต้องเป็นเอากาปตท g c สิเออนะฮะมันจะเห็นภาพมากกว่านะครับปตท g ี GC. เฮ้ยนี่มันฟิวเจอร์เนะเาะอ่า โอเคนะครับตัวนี้นะฮะปึ๊บนะฮะ,ะมาแล้วเนาะนะครับเนี่ยเนี่ย๊เยบเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตอนที่มันพีคไปเนาะนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ที่เขาพีคไปนะครับแล้วปัจจุบันตอนเนี้ยผู้บริหารมองว่าเฮ้ยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ย ดีมันนะครับมันมากกว่าสป라이นหรือภาพออกไหมหรือภาพออกไหมแล้วมันก็มาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยเออเป็นสป라이นนะครับมากกว่าดีม n นนะครับตอนที่ลงมาฟุบตรงนี้นะครับเออแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับปีสิ้นกเออตั้งแต่กลางปีจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับเดือน11แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เฮ้ยดีมาเนี่ย mm hmm. เท่ากับเออสปายเท่ากับดีมานและนะครับอาจจะเขียนสลับนะแต่ก็เอ่อความหมายประมาณนี้เออนะครับเหมือนความหมายถูกนะครับเฮ้ยมันพอๆกันแล้วอา่านะครับ mm hmm. เขาหวังว่าช่วงเนี้ยนะครับจะเป็นช่วงที่เป็นจุดต่ำสุดของของอุตสาหกรรมปิโตเคมีเ mm hmm. ชื่อไหมเชื่อผ mm ู hmm. ้บริหารไหมเออถ้าเชื่อ คุณก็จับตาดูเอ่อนับจากนี้นะครับให้ไปเฝ้ากรงเฝ้ากราฟกันดูเพราะว่ากราฟเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วนะครับอ่ะลองดูวีก,กันหน่อยนะว่าภาพใหญ่นะครับเป็นเป็นภาพเป็นภาพแบบไหนเนาะนะฮะฟืบนะครับนี่เอ้ยขอ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 ภัยด้วยนะฮะภาพใหญ่นะฮะ,ภา,ะ,ฮะภาพใหญ่มัน มันยังไม่ดูทิศทางมันยังไม่จับตัวเลยเนาะในในในภาพเอ่อไทม์เฟรมไทม์เฟรมวีคนะฮะไทม์เฟรมวีคนะครับโอเคนะขออนุญาตนะครับแบบวันวันก่อนเนาะทองเข้ามานะครับทองไอ้ใครที่เทรดทองก็ลองลองดูได้นะฮะลองดูได้นะครับ,อ,รบอืมเออเนาะ นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะระหว่างที่เราเราไลฟ์เฟราก็ทองไปด้วยนะโอเคนะครับเออเนาออ่ะต่อมาหัวข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องดูต่อนะครับในเมื่อผู้บริหารเขามองแล้วว่าดีมาน์มันเท่ากับสัพพายแต่ธุรกิจเนี้ยมันจะดีได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับทุกคนเมื่อกี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วในภาพใหญ่ๆ ดีมานต้องมากกว่าสปายถูกปะในอนาคตถูกไหมมันถึงจะเป็นขาขึ้นมาจิ้นจะขึ้นนะฮะเป็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือฝั่งดีมานฝั่งดีมานมันจะมาจากเรื่องของการเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่าอันนี้สาคัญการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจอันนี้จะทําให้ตัวดีมานในเรื่องของ วัตถุดิบต่างๆเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้พวกวัตถุดิบต่างๆอย่างพวก PEPE e. อะไรพวกเนี้ยมันมันมันเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันซะส่วนใหญ่นึกภาพอบอกไหมอย่างเช่นพสสลาสติกอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะดูรอบยยใหญ่ๆเราดูทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับมันมีแรงกระตุ้นเข้ามาแล้วเริ่ม ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับว่าจะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครั้งใหญ่นะฮะในระยะเวลาใกล้นี้นะครับโดยจะมุ่งไปที่การาที่คอน sumer นะครับภาคครัวเรือนเป็นเป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องจับตา ก็ติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับเนอะเอออันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะคราวนี้เอ,อ่อเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาว่าเออมันมันมันไม่มีข้อมูลเนาะเป็นการพูดเฉยๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพอย่างที่ผมบอกนะครับสังเกตได้นะ ตรงขวาตรงนี้ก็คือ capacity ิตีที่ผมบอกนะว่าเคยพีคเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมใช้ปากกานิดนึงนะฮะนี่นะครับจุดที่เขาเคยพีคเนี่ยค่าิตีเนี่ยนะครับอยู่ประมาณร้อยเนี่ยก็คือเป็นโซนของช่วงปี2020จนถึงปี2021เลยไปน2022นิดนิดนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงซบเซาเลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันมันจะสอดคล้องกับ เรื่องของราคาปิโตเคมเห็นไหมนะฮะที่เป็นทิศทางเดียวกันชัดเจนนะครับอ่าชัดเจนเลยเนาะนะครับว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะับในช่วง2 0 2 0 2 0 2 1นะแล้วไปจบจบ2022ตอนนี้ก็เป็น2023ก็จะเป็นขาลงแบบชัดๆนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพกันแล้วก็จะมีอีกนะครับจะมีอีกสักครู่หนึ่งนะฮะอ่านะครับก็เอ้ยนะครับเดี๋ยวขอ ญากเคลียเอ๊ะมันเคลียยังไงนะซูมฟึบอ๋อนี่นี่มันอยู่ตรงนี้เอ่านะฮะเครื่องมือมันอยู่ตรงนี้นะไม่ค่อยไม่เห็นนะเออ,อ,ะอเนะครับอ่าโอเคนะครับฟึ๊บแล้วเราก็พาเพื่อนๆไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับอืม ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตเตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าปิตัวปตท GC เนาะนี่ผลประกอบการเ e นะ e อิร์นนิ่งนะเอิร์น g ิ่งปตทจ c คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ,อ่ตั้งแต่ช่วง Q Q1 Q1 Q2 นะึน่นะครับมันลดลงโดย,โดยตลอดเนาะ ลดลงทั้ง Q on Q แล้วก็ Y o Y นะครับอ่านะครับแล้วก็แนะนำถือนะคือแนะนำถือนี่เขาเขาจะหมายถึงว่าไม่ค่อยโออะไรเงี้ยนะในความหมายของนักวิเคราะห์นะอืมถ้าโอเขาจะบอกว่าซื้อนะครับ <laughs> นะแซลแ์ซล์ล,ลนะโอเคนะครับคราวนี้พาไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการคาดการณ์กัน นะครับว่าไตรมาสสามที่กำลังจะออกในช่วงของวันพุธพฤหัสนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาพยังไงเออนะเมื่อกี้เราเข้าใจไปแล้วนะว่ามันโอเคมันเป็นที่ทางขาลงมาเลยแล้วมันน่าจะถึงจุดบอททอมแล้วเรารุ้นคิวสามกันต่อนะในภาพสั้นๆนะครับเขาบอกว่าโบกคาราการนะเขาบอกว่างบเนี่ยนะครับน่าจะออกมาดีเออนี่ฮะ GC G C นะครับอันนี้กลุ่มปิโตเคมนะนะครับแต่คนเนี้ยคือปิโตเคมเนี่ยมันจะมีเอ่อในในบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีหลายหลายธุรธกิจนเนาะเช่นโรงกลั่นนะครับเอ่อพวกที่เป็นปิโตเคมเพียวๆอะไรพวกเนี้ยนะครับอะไรพวกนี้เนาะอย่างอย่าง G C เง GC, ี้ย G G C อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ มันจะถูกผสมผสมกันไปนะอย่างนเนี้ย BCP เนี้ยเนาะนะครับ IRPC ก็มีโรงกันนะฮะ p t g c อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะนะครับอันนี้มาดูกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะเพื่อนๆไตรมาสามไปดูนี้อ่นะครับตัวปตท GC นะนะครับจะเติบโตทั้ง Q on Q อ่าแล้วก็ YY o y. เออเป็นไปได้นะเพราะว่ามันลบมันมันลบมาค่อนข้างเยอะนะมันลบมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวกอนนะแต่ทำไมตัวเลขมันดูแบบอ๋อปีสองพันยิบโทษ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 เราดูช่องนี้นี่ล่าสุดที่เขาคาดการณ์อันนี้เป็นอดีตนะอ,อ่าเป็นอดีตเป็น plus นะครับเป็นเป็นอดีตนะครับนะฮะนี่ก็คือว่า ไต่มาสามปีที่แล้วแล้วก็ไต่มาสองปีที่แล้วติดลบทั้งคู่ติดลบเยอะด้วยในปัจจัปสามปีที่แล้วติดลบถึงหลักหมื่นล้านน่นะครับพอมาไต่มาสามปีนี้เนี่ยมันบวกแค่พันห้ามันก็เลยกระโดดค่อนข้างแรงเนอะนึกออกไหมเพราะว่าปีที่แล้วนี่เล่นเล่นแบบติดลบไปแบบมาสารเลยนะครับเออนะครับมันก็เลยทำให้ฮ มีโอกาสเก่งกําไรเรื่องงบกันขึ้นมานะนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าอะไรมาจิน้นธุรกิจลงกันดีอ่านะครับก็เห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆรูปบ,บริษัทอย่างเช่นเอ่ P, อบีซีพีเงี้ยนะครับเออนะครับไออาร์พีซีเนี่ยจากลบลบเนี่ยก็มาเป็นบวกนะเห็นไหมบวกสองพันนะเอสพีอาร์ซีเนี่ยนะครับจากลบห้าพันในไตรมาสสามปีแล้วปีนี้ก็จะบวกสี่พันนะฮะท็อปนะครับ ปีที่แล้วบวกแค่12นะครับหลักล้านเนาะนะครับปีนี้นะครับบวกขึ้นมาเป็นเออหมื่นล้านอะ่ะเห็นไหมเออคือกลุ่มนี้จะมองว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะน่าจะงบน่าจะดีตามนักวิเคราะห์อืมนะครับเออนะครับเขาบอกว่ากลุ่มลงกันดีนะครับแต่ธุรกิจปิโตเคมเนี่ยอ่าทั้งทั้งส,งส่วนใหญ่นะครับในกลุ่มปิโตเคมเนี่ย ไม่ค่อยดีคือ GC เขาจะมีธุรกิจธ,ธุรกิจหลักๆก็ก2อันใช่ปะ่ะโรงกันกับปิตโตเคมนะครับอ่านะครับเเขามองว่า q 4นะครับจะเบาลงจะแผ่วลงนะครับเออนะก็สรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าดีไตามานนี้นะครับไตามานสามนะครับน่าจะเป็นเอ่อเป็นจุดที่มีการ ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะไปดรอปลงในไตรมาสสี่นิดหน่อยเออนะครับแล้วก็นี่เอามาให้ดูต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยแล้วแล้วช่วงของเอ่อปีสองพันยี่สิบสี่ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังมองว่ายังมองว่ามีการเติบโตที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่เริ่มฟื้นคุณจะเห็นเนาะ ปี2 0 2 4นะครับ G 2 0 2 2ี 2022, เนี่ยติดลบ800 0นะฮะปี2023ติดลบ4 00 0แต่ส่วนปี2024เนี่ยจะเป็นทิศทางที่บวกแล้วนะครับก็มีการคาดการณ์กันแบบนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันใครใครที่มาศึกษาช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เราคุยกันเนาะภาพใหญ่ของของปิโตเคม นะครับมันมันเป็นดาวเทนมานานพอสมควรแล้วอะ่ะนึกภาพออกไหมตั้งแต่ช่วงช่วงเนี้ยนะครับเนะแล้วก็ลดลงมาโดยตลอดนะฮะถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจดีๆก็อาจจะเป็นการฟื้นขึ้นมาได้นะครับในปีในปีหน้านะในปีหน้านะครับโอเคก็น่าจะชัดนะนะฮะก็หวังว่าจะลองเอาไปทำการบ้านกันดูเนาะสำหรับ ปตทจีนะฮะเออนะครับก็คือปิโตเคมบ้านเรามันจะมีชัดๆอยู่แค่ไม่กี่ตัวต้องพูดงนี้นะครับอย่างตัว GGC เนี่ยผมนั่งอ่านนะนะครับมันก็เป็นปิโตเคมเพียวเลยนะครับไม่มีอะไรมาผสมสักเท่าไหร่นะฮะอย่างปตท GC ีเนี่ยมันยังมีโรงกานมาช่วยพยุงงบเนาะนะฮะอันนี้ GC ีเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบธุรกิจที่ ทำเรื่องของไบโอดีเซลนะครับธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ ty, Alcohol, พวกเนี้นะครับมันมันดีมา์ต่ำะนะครับเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เจอรถไฟฟ้าเข้าไปนี่ก็หนาวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมนั่งเคยเคยนั่งอ่านข้อมูลเนี่ยนะครับอย่างปกติเนี่ยเ,เราใช้น้ำมันเนาะขับรถเนี่ยนะครับสิบกิโลลิตรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนะครับอ,อ ตัวของไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณจะเสียเงินแบบน้อยมากอะ่ะนะครับนนอยน้อยมากอะ่ะนะฮะกิโลหนึ่งเสียอยู่สามสิสามบาทห้าบาทอะไรบ้างประมาณเนี้ยเนาะนะครับมันมันแบบต่ำมากนะครับแล้วก็มันจูงใจให้คนหันไปใช้ไฟฟ้าเยอะมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าใช่ไหมนะครับมันก็มันก็คงไม่ใช่เทรนน่ะเนาะนะครับ แล้วก็ f a สตี้แอลกอฮอล์เนี้ยนะครับมันก็ขึ้นลงตามน้ํามันแล้วก็ดีมานอันนี้เรื่องปกติแหละอยู่แล้วซึ่งตอนเนี้นะครับเท่าที่ได้ยินก็คือว่าค่อนข้างสปายค่อนข้างลดตลาดนะในฝั่ง f a t ตี้แอลกอฮนะฮะก็มันน่าจะเอ่อตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าไตรมาสสี่ก็น่าจะขาดทุนต่อน,นี้จากนักวิเครานะห์นะนะฮะก็อืม GC ดูน่ารุ้นหวะ ถ้าพูดถึงนะถ้าไม่มีอะไรให้เลือกแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะโอเคนะเราหลังจากปิโตเคมอัปเดตไปแล้วนะครับอย่าลืมนะเราเทวนกันหน่อยนะทวนกันหน่อยนะเราเคยคุยไปแล้ว4ี่อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับแต่เด็กก็จะวนๆพูดนะวันวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะนะครับเอ่อทนุนทวนกันหน่อยนะฮะธนาคารธนาคารไปแล้วเนาะนะครับเขาบอกว่า ในไรมาสี่เนี่ยนะครับเติบโตนะแต่ชะลอตัวเออไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้แบบโตแบบรุนแรงอะไรเนาะนะฮะส่วนอีกอันนึงพวกเกษตรนะฮะเกษตรเนี่ยพวกราคาเอาราคาพวกหมูไก่อะไรพวกนี้เนาะยังไม่ดีนะเออนะครับแนวโน้ม Q4 เนี่ยยังยังทิศทางไม่ค่อยดี นะครับยังยังไม่เจออุตสาหกรรมไหนดีเลยนะ<笑><笑>นะฮะเ,เออเออส่วนคอมเมอร์สนะครับคอมเมอร์สเขาบอกว่าดูดีดูดีดูดีกว่าสามสี่อุตสาหกรรมเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันเออนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของซีซั่นเข้ามาช่วยเนาะนะฮะก็เอ,อประเมินว่าวัตทุน้ำอาอในปีนี้นะครับนี่นะครับจากข้อมูลที่เรา เคยสรุปกันไปนะโอเคนะเราก็หลังจากนี้เราก็ไปอัปเดตตลาดกันดีกว่านะเซตอินเด็กนะครับเอ่อเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนะฮนะอ่ะเซตอินเด็กนะครับปึ๊บนะฮะอ่ะนะครับ,รบวันนี้เนี่ยเออก็เป็นขาขึ้นมานะเป็นขาขึ้นนะครับเนาะ แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าปิดปิดแดงนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเพื้นบ้านเขาบวกกันนะแต่บ้านเราไม่รู้ว่ามันมีแรงอะไรที่ทําให้ให้ต้องมาเทกันเนาะนะฮะเออยืนไม่อยู่หนึ่งสี่สองศูนยยืนไม่อยู่นะครับตอนนี้ปิดไปหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับมันจะมีความกังวลแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้มันจะมีเรื่องราวของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเขานะครับเออถ้าหาใครจากันได้นะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันพุ่งพุ่งพุ่ง,งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของเฟดร้ล้วนเลยนะครับแล้วก็บอนด์ยูที่ลงมาเนาะนะครับที่เฟดบอกว่าเฮ้ยยังไม่ขึ้นอนะตาดอกเบีย้ยสองครั้งละนะฮะบอนด์ยูเลยร่วงลงมานะครับสินทรัพย์เก็งกําไรมันขึ้นมารวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับ คราวนี้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกันกบตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนาะก็คือว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกานะครับออกมาออกมาดีอ่าออกมาดีเขาก็จะมีรูมสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ในภาพอบอกไหมมีเหตุผลเนี่ยเขาเรียกว่ามีเหตุผล ทจะขึ้นได้เพราะว่าอ้าวนี่ไงเศรษฐกิจผมดีนะฮะอ่าก็จัดหักเงินเฟ้อกันอีกนะเป็นภาพนั้นนึกภาพออกไหมนะครับเออนะครับแต่ถ้าออกมาไม่ดีเออออกมาลดเนี่ยนะครับเออมันก็อาจจะทําให้ตัวบอลน,นะครับปรับตัวลงอีกอ,อ่านะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเพราะนั้นพุ่งเนี้เอ,อ่อตั้งแต่วันพุ่งเนี้ยวัน วันอังคารจนถึงวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีการประกาศตัวเลขรัวๆเลยนะครับมันก็เลยทําให้มันอาจจะมีนักลงทุนบางบางคนน่ะเนาะนะฮะร,รู้ก่อนนะรู้ดีนะครับเฮ้ยกำาแล้วฉันล็อกโปรฟิตฉันฉันล็อกโปรฟิตก,ก่อนเพราะว่าเอาง่ายๆกราฟภาพใหญ่ของเซ้นเ็กก็คือขาลงแหละนะฮะอันนี้คือรีบาวนะรีบาวในขาลงนะถ้าตอนนี้นะในฝั่งของเทคนิคอลเนี่ยนะฮะ ยืนไม่อยู่1409ตามฟิโบนัชชีนะใครจะมองเป็นเป็นพันสี่ก็ได้นะนะครับมันเป็นตัวเลขจิตวิทยาเนาะถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยลงต่อนะลงต่อนะนะครับแต่ถ้ายืนอยู่ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่อาจจะพักแล้วไปต่อนะครับอันนี้ต้องต้องลุ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกามันจะออกมาแบบโทนไหนมือภาพบอกไหมคนก็เลยวางแผนแล้ว เหมือนวันเนี้มีแรงเทขายออกมาเนี่ยก็พยายามเก็บกําไรกันก่อนเป็นภาพนั้นดูนภาพบอ,อกไหมันนี้ปิดแดงนะนะครับขึ้นไปซะสูงเลยนะขึ้นไปทั้งไปแถวหนึ่งสี่สามสูนี่นะครับแล้วก็ลงมาปิดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะฮะอ่าก็เป็นภาพนี้เนาะนะฮะเออเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูนะว่าบอลยิวมันจะเป็นยังไงเนาะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมบอลยิวเริ่มเด้งแล้ว นะฮะหลังจากที่ลงมาสามแท่งติดนะวันนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มมีการดีดกลับขึ้นมานะฮะเพราะนั้นไม่แน่นะพรุ่งนี้เซ็นต์อินเด็กซ์อาจจะมีการพักนะฮะอาจจะมีการพักได้นะครับเพราะนั้นใครที่เป็นสายที่เฟกนะครับก็เอ่อใครที่ช็อตมาอนะครับก็เอ่ยินดีด้วยนะครับช็อตมาก็ยินดีด้วยนะนะครับก็เอ่ออาจจะมองว่าพรุ่งนี้นะครับ ก็เป็นอาจจะมีทิศทางที่ลงต่อได้นะครับพักตัวไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูเออ่สักคืนนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้มาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยถ้าบอลมันยืนเออ่ยืนแถวๆนี้ได้เนี่ยนะครับโอกาสพักของของขอินเด็กซ์เนี่ยพอน่าจะน่าจะ,าจะมีมีบ้างแล้วนะครับเออ่ตัว USD/INR นะครับก็ยังยังเป็นเ,เริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่า ที่ขายออกมาเนาะตามบอลเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่ลงต่อนะไม่รู้จะยืนจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่านะตอนนี้นะครับดาวโจวนเปิดยังน่าจะยังไหมยังเนาะยังเนาะอันนี้ยังเป็นของวันศุกร์อยู่นะครับที่เปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดโดดตืดตืดๆๆขึ้นมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีการพักตัวลงมาหรือเปล่านะครับเพราะาทิ้ง g a บไว้ถึงสองที่นะครับก็เดี๋ยว อรอลุ้นกันตอนตอนเปิดนะฮะตอนเปิดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ว่าก็อรอลุ้นพรุ่งนี้ไปเลยนะครับต่างประเทศต่างประเทศดูดีทั้งหมดนะนิเคอีนะครับจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจนะจีนจีนก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะก็รีบาวน์นะฮะรีบาวน์นะครับอืมนเนาะน้ำมันเมื่อกี้ดูไปแล้วนะฮะน้ำมันดูไปแล้วเนะี่ยก็เหลืออะไรกัน ออทองอใครอยากให้ดูทองนะครับทองก็เป็นขาขึ้นแล้วก็พักเนาะในลักษณะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นโกลฟิเจอร์นะครับเราก็สั้นๆนิดหนึ่งนะเอาสักชั่วโมงเนาะก็ไซเวย์นะครับไซเวย์อยู่นะครับยังยังไม่เลือกไปในทางไหนนะนะครับแต่ถ้าดูสั้นกว่านั้นนะครับ15นาทีเนี่ยนะครับ มันก็จึงตอบยากนะเพราะว่าก็เออเลือกๆอ,อยู่นะครับเนาะเลือกๆอ,อยู่นะครับเมื่อกี้พุ่งขึ้นไปนะแม่จะเอายัางไงนะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวจุดกลางร,ระหว่างฟิโบนัชชีเลยนะยังไม่เลือกทางนะครับอืมค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวดูอะ่ะนะเดี๋ยวบอลยูไปทางไหนเราก็เออไปทางนั้นอะ่ะ <laughs> เพราะตัวนี้มันติดมันค่อนข้างล้อกันใช่ไหมล้อกันเนาะนะครับบอลยูลงมาเขาก็ทองก็ลงนะครับแล้วก็หันไปเล่นหุ้นอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะนะฮะเออโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูระบบเรานิดน,นึงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอ,อ่านะครับอัปเดตหรือ,อยังนะฮะเออนะครับโออนะหวันนี้วันที่ยังเนาะยังเนาะยังเนาะ ต้องประมาณสักช่วงสามทุ่มก,กว่านิดนึงตรงเอตรงนี้มันคำนวณน,น,นานเพราะว่ามันต้องคำนวณหุ้นทุกตัวในตลาดเลยนะครับเป็นเป็นมาเก็ตบีนะครับก็เอ,อ่อภาพของวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยคือดีมากๆนะฮะดีมากๆนะครับก็อินเด็กเนี่ยฟื้นเลยนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยในห,หลายกลุ่มนะครับก็เริ่มเป็นเอ,อ่อเริ่มเป็นขาขึ้นขึ้นมาบ้างนะฮะโซนฟ้าจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ ก็ดีก็ดีนะครับอ่ออินดัสเตียลนะฮะขอดูตัวอ่ออันนี้ละกันนะครับนี่นะครับเป็นตายแบบบูมเบิร์กใช่ไหมนะฮะแต่จะจะดูไม่เหมือนบูมเบิร์กนะฮะเพราะว่าจะดูกับทางกันนะครับอินดัสเตียลที่ดูดีมีชาติสกุลนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็โอ้โหตอนนี้ที่พุ่งแรงๆเนี่ยโอ้โหไปโตนะ <laughs> เออวันนี้ที่เราเล่นกันหรือเปล่านะอืมแต่แต่ GC ขึ้นจริงนะฮะถูกไหมเออเป็นอุตสาหกรรมที่ร้อนแรงมากช่วงนี้นะครับอินดัสเซียลแพคเกจจิ้งนะฮะเออเหมือนเหมือนเหมือนนี่นะรู้สึกว่าหุ้นนะครับอ่ะอย่างอย่างง่ายๆเนาะเอ่อเอสซีจีพีเนาะต้องบอกว่าหุ้นปิโตเคมตอนเนี้ยมันค่อนข้างเป็นตัวแทน ในเรื่องของประเทศจีนนะจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่นะครับจีนฟื้นเมื่อไหร่หุ้นพวกเนี้ยหุ้นพวกปิดโตเคมพวกแพคเกจจิ้งเขาจะมานะครับนึกภาพออกไหมเออเนาะนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะขึ้นมานะครับคอนแมทนะฮะเออนะครับโอ้โหมันค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงนะนะเพื่อนๆอาจจะแบบปิด ปิดไปอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดูก็ได้นะฮะราะว่ามันหลายกลุ่มนะซ้อนกันอยู่นะครับเนาะแต่ถ้าดูก็ดูตรงนี้ก็ได้อีตอนอีตอนก็ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่เดี๋ยวดูนะถ้าบอลยูพักก็อีตอนก็พักนะเออวันนี้วันนี้เอ่อ kce เนาะเออวันนี้ที่คุยเกิดเพื่อนๆไปนะครับเนี่ยค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงเลยนะครับปื๊ดขึ้นมาเลย นะครับกำลังจะไปต่ออีกแล้วนะครับจีจีฮออาน่านะครับก็พอดีเลยขอให้พักลงมาหน่อยนะครับเผื่อใครที่แบบตกรถนะฮะอฮาน่าไม่มไปนะเดลต้าสิเดลต้านะครับมีพี่ป๊อปถามมานะ iV วเนะเอ,อ้ยไม่ไปนะเอออ่ะดูไอวหน่อยเนาะนะครับขอบคุณมากเลยครับนะ กำลังเหงาเลยนะฮะไม่มีคนพิมพ์มาเลยนะ i อ l ก็นะฮะอ,อ,อย่างที่บอกเนาะเป็นช่วงของตัวมาจิ้นไม่ค่อยดีนะครับดีมาน้อยนะฮะก็มีการฟื้นนะนะครับสู้ยังยังยังสู้ความแรงของ gc ไม่ได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมานะครับติดต้าน26.25ห้า ปิดไป26นะฮะก็ถ้าไม่เสียเทนก็ไม่ควรหลุด2แนว25.5แล้วก็25บาทนะครับนาะก็เป็นการพักย่อเพื่อขึ้นต่อนะถ้าหลุด25ปุ๊มว่าไม่ดีนะครับหรือหรือเล่าร,รอดูตลาดเนี่ยตลาดถ้ามีการพักแล้วดูซี2 5ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะครับน่าจะไหวน่าจะน่าจะเป็นจุดที่ สต็อปล็อตง่ายนะครับแล้วก็โอกาสชนะสูงนะฮะอืมเนาะโอเคนะครับก็พอดีอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมีไหม i v l ยังไม่ประกาศเนาะช่วงนี้ยังยังไม่ประกาศนะต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะฮะโอเคมีเพื่อนๆพื่นคุณสิทธิ์นะคุณสิทธ์ถามมาเอ่อ GP เอสซี S S นะครับลงไฟฟ้านะอ่านะครับลงไฟฟ้าวันนี้ก็คล้ายๆเซตเลยนะครับขึ้นมาปึ้งนะครับแล้วก็ไปต่อนะรีบาวขึ้นมานะครับแรงแรงพอสมควรน,นะปึ้งๆนะครับวันนี้ดันปิดแท่งแดงนะครับแล้วก็ดันหลุดนะครับไฮเ,เก่าของแท่งที่แล้วแท่งวันศุกร์4375หนะครับให้ให้เต็มที่นะ ตรงนี้เลย4 2้5นะครับไม่หลุดก็จะเป็นการพักเพื่อไปต่อนะเออนะครับก็แต่ทิศทางเขาเขายังเป็นขาลงนะก็อาจจะไม่ต้องรีบนะครับอาจจะยังไม่ต้องใส่เงินเยอะนะช่วงนี้นะครับอืมโอเคเนาะนะฮะดูตรงนี้กันเสร็จแล้วดูอินดัสเซียลกันต่อนิดนึงนะครับนะ ปึ๊ออันนี้น่าจะเป็นวันที่วันที่หกนะครับอัปเดตแล้วเนาะนะฮะเซลโมเมนตัมยูซิ่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอืมก็โอ้โหพุคือคือคือมันมันมันพุ่งกระจุยกระจายเลยเนาะว่าสเต็เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างไวนะครับเนาะ อด้วยด้วยคาถาบอลยิวเข้าไปนะครับมันก็เลยแบบพุ่งขึ้นมาเป็นเป็นทิศทางที่แบบพุ่งขึ้นมาเยอะๆอะนะเป็นภาพนั้นเนาะเออเนาะเออเอาว่ายอดก่อนดีกว่าแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวดูสแกนกดสแกนในแอปด้านล่างนี้นิดนึงนะดูซิว่ามีตัวอะไรสวยๆนะโอ้โหเป็นเป็นภาพเป็นภาพที่แรงเนาะ โอเคนะครับกดสแกนดูนะเพื่อนๆสมาชิกสแกนเองได้ด้วยนะเนี่ยดูเป็นด n d o c ียลได้นะครับว่าเฮ้ยตัวไหนเป็นเทนขาขึ้นนะโหต้องบอกว่าช่วงนี้ดาติดดาวกันเยอะมาก,มากนะเพราะว่ามันมันเพิ่งเริ่มเขียวอ่ะนะเออนะเดี๋ยวดูซินะคือเขียวๆหลายตัวเนี่ยอันนี้สมาร์ทสมาร์ทผมมาแล้วนะนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ,อ อนวันก่อนที่ที่เราไลฟ์กันนะครับแล้วเฮ้ยผมบอกว่าเฮ้ยสมาร์ทสมาร์ทเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ผมเปิด Facebook ให้ดูเนาะสมาร์ตตัวนี้สวยนะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกราฟนะอันนี้คือพอดีสแกนติดตรงนี้พอดีนะครับสมาร์ทนี่สมาร์ทคอนกรีตนะคอนแมทเนี่ยเห็นไหมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ เบรกเรียบร้อยนะครับวันนี้ปิดเต็มแท่งด้วยนะครับก็อย่าหลุดศยุด0.92าสนะครับก็จะเป็นอย่างเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่แต่ทรงเขาค่อนข้างค่อนข้างสะบัดแรงนะอย่าลืมนะ0 9น้สนี่สำคัญนะฮะอืมก็โอเคนะครับตอนนี้หุ้นนำตลาดเนี่ยเท่าที่ดูนะจากแอปที่ที่เราสแกนตรงนี้นะครับก็จะมีคิวคอนสมาร์ ทัสโก้ c e ซนะครับแล้วก็ IVL ค่อนข้างใช้ได้นะในในช่วงสิบสี่วันที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าแก่งพอสมควรนะฮะเดี๋ยวดูตัวที่แบบสูตรอื่นบ้างอย่างมาร์คเซป้าเนาะมาร์ควิลูวินี่นะ um ini, นะตัวที่เรียงแรงๆสวยๆนะโอมีแต่แบบแรงพุ่งๆอะ่ะนะมันยังไม่มีแรงสวยๆนะนะครับมีแต่พุ่งๆทั้งนั้นเลยนะครับอืม ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยนั่งดูไปได้ได้เรื่อยๆนะครับเอ่อพอเซกเตอร์นันบ้างนะเงินไหลเข้าในอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะแล้วกราฟสวยนะฮะโอ้โหมีแต่แบบกราฟแบบชันนะ่ะนะฮะเพราะนั้นมันมันอาจจะต้องรอรอย,ย่อกันก่อนนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าพฤาัสุกอะ่ะบางคนเนี่ยไม่ได้ดูพอหรอกเพราะว่าเชื่อว่าตลาดมันยังไม่ยังไม่แบบดีเนาะ เนะี่ยมันต้องคนเป็นคนที่เฝ้าตลาดนะฮะอืมโอ้โหต้องรอพักก่อนอะตลาดต้องตลาดต้องพักก่อนเน่ยมันมันชันไปอะนึกภาพบอกปะตลาดตลาดมันลากขุ้นหลายๆตัวขึ้นอะอืมขึ้นแบบรวดเร็วเกินไปอะนึกภาพบอกไหมมันต้องพักพักบ้างอืมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาสาธิต จุดย่อหาจุดเข้าอะไรกันตรงนั้นอีกทีนึงเพราะปลอดภัยกว่า,กว,ากว่าที่จะไปไล่ว่าตลาดมันไม่ดีนะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็บอเออนะ่ฝาก,กเอาไว้กันนิดนึงนะครับสําหรับตัวเออ่เครื่องมือของแลบหุ้นเนาะเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับในเว็บแลบหุ้น plus ด com นะฮะก็จะมีบริการเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับในการวิเคราะห์หุ้นอนะ่ะเปิดที่ดูกันหน่อยเนาะนะฮะ ว่าสมาชิกแอปแอปตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะมีสแกนหุ้นนะฮะดูเซกเตอร์โรเทชันนะครับมีอเลอร์ทุนการบ้านมีกราฟให้ดูนะครับเนาะเออนะครับ,นะรบแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกนะครับแบ่งเป็น3อันนะครับบอลสกอรตแล้วก็แพลตินัมนะครับตัวแพลตินัมนี่จะได้ตัวเอ่อโรบอตทีเฟกซ์ด้วยนะฮะเออแต่ถ้าเป็นสมาชิกเก่าเนี่ยตอนเนี้ยภายในปีเนี้ย สมาชิกเก่าห้าพันเจ็ดเนี่ยคุณคุณต่อ,อยุนะครับก็จะได้ตัวโรบอทนะครับแต่ปีหน้าจะไม่ได้แล้วนะปีหน้าจะต้องเป็นแพลตินัมเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ต่อ,อยุก็ต้องเป็นแพลตินัมแล้วนะครับได้ได้ตามนี้เลยนะนะครับได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใครสนใจโรบอทเข้าไปอยู่ได้นะครับเนอะมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับตัวหนังสือนะฮะตอนนี้ก็ ทิเฟกขยักเรียนรู้นะฮะอาจารย์นานามีเขียนนะครับนี่นะครับใน C ิเนะฮะแล้วก็หุ้นเติบโตก็มีนะครับของแต่หุ้นน่ะก็ประมาณนี้ใครสนใจนะก็ทักไลน์มาได้นะครับเข้าไปเว็บบเว็บแบบหุ้นพา s ์เซดคอมนี่แหละนะครับทักไลน์กันมาได้หรือว่าอินบ็อกซ์ทาง Facebook ก็ได้นะครับตอบถามกันมาได้นะฮะมีแอดมินคอยตอบตลอดนะครับเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะฮะ เดี an an um. ๋ยวไว้เจอกันว yeah, ันพฤหัสนะครับก็จะเป็นการดูกราฟดูหุ้นกันรัวๆนะครับหลังจากที่อังคารพุธน่าจะมีข่าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพฤหัสเนี่ยน่าจะได้วางแผนกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยมันน่าจะสะบัดในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนี่แหละนะฮะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพฤหัสเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ